ก็แม่นะเนาะคนเป็นแม่ให้โตขนาดไหนกับลูกอะมันใช่ค่ะมันต้องมีความบอกกับเตอร์ว่าแม่เจ็บเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้สู้แค่นั้นเองค่ะสู้แค่นั้นเองสวัสดีค่ะแม่ต๋อยนุชนาถเกษารัตน์แม่ของน้องตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุนทลีธรรมสัจจานันท์เป็นแม่ของน้องตองกวินนักฟุตบอลอาชีพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรางทิพย์พิมพ์เกตค่ะแม่ของวีรเทพป้อมพันธ์ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยคือเมื่อก่อนบ้านอยู่วัดแคนอกและจะมีพวกแบบคนโตๆเขาเล่นฟุตบอลอยู่ที่ในวัดแคในวัดเลยแล้วเตอร์ก็ไปดูแล้วคือไปเป็นเด็กเก็บบอลให้เขาพวกวัยรุ่นบอกว่าเองเก็บบอลไปก่อนเดี๋ยวถ้าเก็บเก่งแล้วนะเดี๋ยวมาเตะจนเขาว่าทุกเย็นเขาจะต้องออกไปนั่งรอพวกแถวนั้นเตะบอลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ให้เตะเดี๋ยวจะไปฟ้องพ่อเขาก็จะขู่เนี่ยเขาจะขู่พวกเราว่าถ้าไม่ให้เตะเมื่อไหร่ให้เก็บตะบอลหรือจะฟ้องพ่อในวัยเด็กนี่ก็คือเขาก็เหมือนพาเขาไปเล่นฟุตบอลหรือเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการแบบออกกำลังกายเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะมีถึงวันนี้เด็กๆเขาชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เล็กอะค่ะแล้วยิ่งเวลาไปดูพี่ชายเวลาพาไปดูพี่ชายเขาคนโตสมเจตเกษารัตน์ตอนนั้นช่วงนั้นยังเล่นอยู่กรมพละเอาไปดูตั้งแต่3 เดือนอะค่ะเลี้ยงเขาแบบเราไม่ได้บังคับอ่ะเขาชอบอะไรเนาะเราก็ต้องสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะก็พอเขาชอบบอลก็สนับสนุนเขาเรื่องบอลแล้วเขามีใจรักด้วยเนาะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาดีตอนเนี้ยคือพอก็เห็นพ่อแม่ลำบากเนาะพูดแล้วเดี๋ยวช่วยส่วนมากจะพ่อเขาจะไปเตอร์จะไปแข่งบอลไหนเขาก็จะขับรถไปส่งค่ะแล้วคุณแม่ครับก็ไปด้วยกันหมดไปค่ะส่วนมากจะรอทำกับข้าวที่บ้านจุดเริ่มต้นรู้สึกจะเป็นป.5 ขึ้นป.6 เนี่ยลักษณะแบบเล่นตามของลูกของน้องเขยก็เกี่ยวกับการต้านยาเสพติดไปแข่งเล่นไม่เป็นแล้วค่ะก็คือลูกฟุตบอลอยู่ตรงไหนก็วิ่งไปตามนั้นแหละค่ะแต่นี้วันหนึ่งเราไปเตะในบ้านของน้องสาวที่เขามีบริเวณใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ขอเป็นผู้รักษาประตูเสร็จแล้วปรากฏว่าลูกมันจะเข้าแล้วแต่เขาสามารถที่จะไปคว้าเอามาได้เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเล่นประตูเป็นผู้รักษาประตูแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าถุงมือเป็นยังไงต้องอะไรก็กลับมาบ้านก็ไปซื้อถุงมือที่เกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะไปซื้อถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเอาเสื้อแขนยาวมาลองใส่ดูเขาก็พูดเขาเองว่ามันเท่ดีนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มเขาชอบดูเขาทุกเย็นเนี่ยเขาจะต้องมาเตะฟุตบอลอยู่หน้าบ้านนะเขาจะเล่นเขาชอบไปซื้อหนังสือวิทยาศาสตร์การกีฬามาอ่านเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้ร่างกายในวัยเนี้ยในวัย12 ปีหรืออะไรเนี่ยให้มันมีการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น เพราะว่าหลังจากกลับที่ญี่ปุ่นมาทางอัสสัมชัญธนเขาก็ได้เรียกเราเข้าไปประเมินผลแล้วเราก็ผ่านการประเมินผลเราถึงได้อยู่ที่อัสสัมชัญธนบุรีมาจนถึงม.6 อะค่ะตรงนั้นเด็กในหอเนี่ยมันมีประมาณเกือบ100 คนเวลาอาบน้ำหรืออะไรเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมคะก็ไปซื้อดัมเบลให้เขา5 โลตอนนั้นยังเล่นเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายไม่ได้เพราะในวัยยังไม่ถึง15 ปีก็ได้ใช้วิธีว่าเอ้ยรออาบน้ำก็ยกดัมเบลไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปเห็นในห้องน้ำเขาที่เป็นขื่ออะค่ะให้เขาเรียกอะไรดึงข้อหรือโหนนั้นแหละค่ะก็เลยมีที่มาที่ไปตรงนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยวันสงกรานต์เขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปรถส่งน้ำพระและมอเตอร์ไซค์เขาคว่ำคำแรกเลยที่เขาถามแม่ว่าแม่เต้ยจะกลับมาเตะบอลได้ไหมคำแรกเลยบอกกับเต้ยว่าแม่เจ็บเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเยอะเขาซ้อนเขาขี่ไปแล้วเขาไปชนกับต้นไม้เราก็พักเป็นเดือนเลยเขาก็ผ่าที่ต้นขาเราก็ไปเฝ้าก็เห็นเขาว่าเขากลัวเขาเล่นบอลไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้ก็เหมือนกันที่แม่ไปรู้สึกจะไปเกมสุดท้ายท่าเรือขนาดตั้มยังไม่ทันไปเล่นแค่รู้ว่าติดแค่นั้นนะเอาไปทำไมนู่นนี่นั่นอะไรแม่ก็อ่านในโซเชียลเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องไปอ่านตั้มสู้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวและยิ่งขากลับมานี่แม่ก็บอกไม่เป็นไรนะลูกนะคือสู้ๆแล้วคือไม่ต้องไปฟังเขาก็บอกเตือนแม่อยู่ด้วยแต่แม่ก็คอยบอกเขาว่าไม่ต้องไปฟังเหมือนกับเขาจะท้อนะเวลาเขาโดนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกไม่ต้องหรอกลูกแม่ยังสู้เลยแม่ขนาดแม่ไม่ได้เล่นแบบตั้มต้องสู้ดิลูกเขาก็บอกครับกังวลมากเพราะเขาเล่นฟุตซอลมาตั้งแต่เด็กอะค่ะกลัวเขาทำไม่ได้เพราะเต้ยเขาถ้าเขาไปเตะฟุตบอลแล้วเขาไม่ได้ลงเขาจะเครียดเขาขอให้ได้ลงนิดหน่อยก็ยังดีแต่ให้เขาไปนั่งแล้วเขาจะเครียดเลยเวลาบอกเขาตั้งใจเรียนเต้ยโตแล้วนะเต้ยรู้เขาจะบอกทำเขาจะบอกทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องการที่ว่าเขาได้ลงหรือไม่ได้ลงแม่ก็จะไม่ถามเขาจะไม่ถามเขาคือในเมื่อเขาโทรมาเขาคุยเรื่องทั่วๆไปจะไม่ได้คุยเรื่องเกมกีฬาว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อทำไมไม่ได้ลงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้บอกให้สู้แค่นั้นเองค่ะสู้ๆแค่นั้นเองก็เป็นกำลังใจให้แค่ตรงนี้ละค่ะเพียงแต่แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้เองวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้เองแต่ถ้าถามว่าเขาท้อไหมเขาไม่ท้อและอีกอย่างหนึ่งก็ให้กำลังใจเขาว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เดินทางไปถึงขนาดนี้แต่นี้เขาในวัยเด็กเนี่ยเขาใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าเขาจะไปเล่นต่างประเทศก็เคยบอกเขาตอนที่จะไปเบลเยียมว่าเฮ้ยไปมันคือ0นะเราเคยเป็น1ในที่นี่นะเขาบอกมันไม่ใช่0แม่มันคือ-0แล้วเราก็บอกแค่นั้นนะคะคือกำลังใจของเขาแต่เขาก็จะโทรกลับมาบ้านวันละ2 ครั้งถ้าเขามีเวลาเขาก็จะโทรกลับมาทุกครั้งโทรมาทุกวันนะคะจนตั้งแต่เรียนอัสสัมจนปัจจุบันนี้เขาจะอยู่ตรงไหนเขาก็จะโทรมาหาก็แม่นะเนาะคนเป็นแม่ให้โตขนาดไหนกับลูกมันใช่ค่ะมันต้องมีความคิดตลอดว่าเขาเนี่ยอย่างยิ่งเขาช่วงเจ็บที่ไปอยู่กับเขาที่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหคือไม่เคยเห็นลูกเจ็บขนาดนี้เนาะช่วงนั้นเนี่ยแบบเวลาทำกายภาพทีเขาทำหน้าเบะร้องโอยอะไรไม่ต้องออกมานั่งข้างนอกนะไม่กล้าให้เขาเห็นน้ำตาดีได้ติดทีมชาติไทยค่ะดีใจเขาไม่ได้บอกแม่จะคอยส่องเขาตลอดใน Facebook เขาพอมีชื่อติดไปก็จะโทรบอกเพื่อนเลยว่าลูกกูนะลูกกูนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเพื่อนก็วันไหนที่ไม่ลงเพื่อนบอกนั้นไม่ดูแล้วไม่ดูบอกต้องดูหน่อยเดี๋ยวได้ลงใครทายก็จะบอกเพื่อน ช่วงที่เขาได้ซื้อบ้านหลังนี้เขาก็บอกแม่เขาไปรู้สึกตอนนั้นจะอยู่บีจีแม่ก็ขึ้นไปอาบน้ำก็ยังไม่นอนเนาะไอ้ที่แข่งกลับมาก็มันนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แล้วพอดีเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำแต่อาบน้ำเหมือนเตรียมตัวจะนอนแต่เขาก็ลงมาหาแม่เพราะแม่นอนข้างล่างไงลูกเขานอนข้างบนเขาก็บอกเขาก็แม่ก็นอนเล่นเนี้ยเขาก็เข้ามากอดแต่เขาเป็นเด็กที่นี่น้ำตาไม่ค่อยออกเขาก็กอดแม่เขาว่าตั้มดีใจอะไรอย่างเงี้ยดีใจแล้วที่ได้ซื้อบ้านแล้วก็ได้ซื้อบ้านแล้วก็เนี่ยแบบทั้งชีวิตนะแม่ก็ตั้งกับไอ้นี่กับพ่อมาก็ไม่เคยมีบ้านตัวเองมาได้เขาเนี่ยมาได้เขาแล้วยิ่งคือเขาดีใจเขาก็ดีใจอ่ะเขาก็บอกว่าแม่ต่อไปนี้ก็ไม่มีใครมาดูถูกไม่มีใครมาว่าเรานะเพราะเรามีบ้านมีรถแล้วอะไรอย่างนี้บอกครับลูกจะบอลจะแพ้ชนะประทับใจหมดละค่ะผู้รักษาประตูเซฟ10ครั้งถ้าสมมติว่าโดนเข้าไปลูกเดียวมันก็เจ๊งวงได้แต่ถ้าศูนย์หน้ายิงไม่เข้า10ครั้งเข้าลูกเดียวมันก็เป็นฮีโร่ได้ตรงนี้ไม่ได้คิดเรื่องว่าชนะมันก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไรแมตช์หน้าเอาใหม่คือไม่เคยแบบว่าเอ้ยทำไมลูกนี้รับไม่ได้หรือว่าทำไมทุกที่ทำไม่ได้ไม่เคยพูดถึงตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้เล่นคนเดียวเล่นทั้งทีมตรงนั้นมากกว่าค่ะจะบอกเลยว่าทำให้ดีที่สุดหนูทำไปเต็มที่พอถ้าเขาแข่งแพ้เสร็จแม่ดูเสร็จแม่จะโทรหาเขาจะรู้ช่วงไม่เป็นไรลูกนัดหน้าเอาใหม่ก็บอกเขาดูเล่นดีแล้วลูกเพราะเราไม่ได้เล่นคนเดียวเราเล่นต้อง11คนก็บอกเขาสู้ๆก็แม่ก็ดีใจขอให้หนูประสบความสำเร็จเหนื่อยก็ทนหน่อยแม่ถ้าอยากให้บอกอะไรตั้มผ่านทางนี้เลยครับอยากบอกอะไรเขาครับบอกว่าให้บอกแม่กับพ่อเป็นห่วงรักแล้วก็เป็นห่วงเขาตลอดถึงเขาจะโตแต่ในสายตาพ่อกับแม่ก็ยังเป็นห่วงแล้วก็รักเขาแบบอยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็สอนเขาประจำว่าอย่าลืมดินที่เคยเดินอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันคือต้องสอนเขาตลอดเขาก็บอกครับแม่เขาเป็นเด็กที่ว่าไม่เคยดื้อตั้งแต่เล็กคือถ้าถามว่าห่วงอ่ะแม่ทุกคนอะห่วงอยู่แล้วแต่เขาเรียกอะไรอะเล่นกีฬามันมีการปะทะก็บอกให้เขาเซฟตัวเองแล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่ว่าเขาขึ้นเลข3แล้วก็บอกว่าทำอะไรเนี่ยอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าบ้าบอเหมือนตอนที่วัยรุ่นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นเขาก็จะรู้ในสิ่งตรงนี้เขาก็พยายามแต่ว่าเวลาเขาลงไปเล่นล่ะปฏิกิริยาเขาจะอีกอย่างนึงไม่เหมือนเวลาเรานั่งคุยกันอะไรตรงนั้นมากกว่าก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดละค่ะก็กอดหอมกันตลอดเวลาเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังหอมยังกอดกันอยู่ก็คือตรงนี้มันก็คือแบบสูงสุดแล้วค่ะตรงนั้นมากกว่าไม่รู้จะบอกว่ารักหรือไม่รักหรือไม่ต้องพูดมันเป็นการแสดงตรงนั้นมากกว่านะคะ